สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันกับวิชาภาษาไทยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาฝึกการออกเสียงพยัญชนะไทยนะคะตั้งแต่ททหารถึงหอนกฮูกนะคะเรามาเริ่มต้นที่ททหารนะคะททหารอ่านว่าทอททหารอ่านว่าทอต่อไปค่ะทอธงอ่านว่าทอทอธงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอนอหนูอ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่าบอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอปอปลาอ่านว่าปอผอผึ้งอ่านว่าผอผอผึ้งอ่านว่าผอฝอฝาอ่านว่าฝอฝอฝาอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอฟอฟันอ่านว่าฟอพอสำเภาอ่านว่าพอพอสำเภาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอเรืออ่านว่ารอลอลิงอ่านว่าลอลอลิงอ่านว่าลอวอแหวนอ่านว่าวอวอแหวนอ่านว่าวอสอศาลาอ่านว่าสอสอศาลาอ่านว่าสอสอฤษีอ่านว่าสอสอฤษีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหอหอหีบอ่านว่าหอรอจุฬาอ่านว่ารอจุฬาอ่านว่ารออ่างอ่านว่าออ่างอ่านว่าออฮอนกฮูกอ่านว่าฮอฮอนกฮูกอ่านว่าฮอต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนการอ่านพยัญชนะไทย44ตัวนะคะเริ่มตั้งแต่กอไก่เลยนะคะกอไก่นะคะอ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอคอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอระฆังอ่านว่าคององูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอฉอฉิ่งอ่านว่าฉอชอช้างอ่านว่าชอซอโซ่อ่านว่าโซไปนะคะชอเชอร์อ่านว่าชอยอหญิงอ่านว่ายอรัชดาอ่านว่าดอตบตักอ่านว่าตอทอฐานอ่านว่าถอทอมนโทอ่านว่าทอทอพุเท่าอ่านว่าทอนอเนนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอตอเต่าอ่านว่าตอทอถุงอ่านว่าถอนะคะททหารอ่านว่าทงทอธงอ่านว่าธงนอหนูอ่านว่านงบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอผอผึ้งอ่านว่าหอฟ้อฟ้าอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอพอสำเภาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอ
และสุดท้ายนะคะยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอรอแหวนอ่านว่าวอสอสาราอ่านว่าสอสอฤาษีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหอรอจุฬาอ่านว่ารออ้ออ่างอ่านว่าอฮอนุมูกอ่านว่าโฮทีนี้นะคะเราอ่านครบ44ตัวแล้วนะคะแล้วนะคะทีนี้ให้เด็กๆนะคะฝึกออกเสียงหรือฝึกสังเกตนะคะว่าพยัญชนะตัวไหนที่ออกเสียงเหมือนกันออกเสียงคล้ายกันนะคะออกเสียงเหมือนกันอ่ะครึ่งบนเนี่ยตั้งแต่กอไก่ถึงถอถุงเนี่ยคุณครูเก่งเคยให้เด็กๆเนี่ยจับคู่แล้วนะคะจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่แล้วทีนี้มาเริ่มต้นด้วยกลุ่มที่สองนะคะททหารถึงฮอนุกูเรามาเริ่มที่ททหารก่อนเลยททหารนะคะตัวพยัญชนะตัวไหนนะคะที่ออกเสียงโททอทอนะคะที่ออกเสียงทอเหมือนทอทหารนะคะมีทอทหารแล้วมีทออะไรคะทออะไรคะรู้ไหมคะมีทอทอธงทอธงนะคะมีทออะไรคะมีทออะไรคะมีไหมคะมีทอทหารทอธงมีไหมคะไม่มีแล้วนะคะมีแค่สองตัวต่อไปอะไรที่ออกเสียงนออะไรคะที่ออกเสียงนออะไรที่ออกเสียงนอคะนออะไรคะมีนออะไรอีกคะลองไล่ดูซิอะไรออกเสียงนอนะอะไรออกเสียงนอนะนออะไรคะนออะไรคะใช่แล้วค่ะนอนอนีนนอนีนนะคะนอหนูและนอนีนออกเสียงเหมือนกันนะคะออกเสียงเหมือนกันทีนี้มาบอบอมีไหมเอ่ยบอมีไหมคะไม่มีปอมีไหมคะไม่มีไม่มีเพื่อนเลยนะคะขอหอพึ่งมีไหมคะไม่มีฟอฝามีไหมคะไม่มีพอมีไหมคะพอพานมีไหมคะเอ๊ครูเก่งว่ามีนะมาหาก่อนสีพอพอนี่คือพอพานนะคะแล้วมีพออะไรคะลองดูสิพออะไรคะพออะไรคะใช่แล้วค่ะพอสัมภาระพอสัมภาระนี่เองพอพาและพอสัมภาระออกเสียงเหมือนกันเหมือนกันนั่นเองนะคะต่อไปมอม้ามีเพื่อนไหมคะมอม้ามีเพื่อนไหมมีหน้ามีหน้ายอยักษ์มีเพื่อนไหมคะยอยักษ์มีเพื่อนไหมคะมียอยักษ์แล้วก็มียออะไรอีกคะยออะไรคะยออะไรคะเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยนี่ยออะไรนะยออะไรคะใช่แล้วค่ะยอหญิงนี่เองยอหญิงกับยอยักษ์นะคะเป็นเพื่อนกันออกเสียงเหมือนกันนะคะทีนี้ต่อไปเยอะเลยเพื่อนเยอะเลยสีอะไรดีนะสีดำแล้วกันเนาะสีดำนะรอเรือมีอะไรคะที่ออกเสียงรอเหมือนกันรอลิงรออะไรคะรออะไรคะรอจุฬานี่ออกเสียงเหมือนกันเลยออกเสียงเหมือนกันเลยคือรอเรือรอลิงและก็รอจุฬานะคะต่อไปเอาสีอะไรบ้างสีอะไรดีนะสีอะไรดีนะมันจะซ้ำกันดิมันจะซ้ำกันนะม่วงแล้วน้ำเงินแล้วอันนี้ก็ลองดูสิว่าสีจะกลืนหรือเปล่าเก่งให้สีนี้ให้ตัวนี้ตัวอะไรคะตัวสอสาราสอสาราเนี่ยก็มีเพื่อนที่ออกเสียงสอเยอะเหมือนกันมีสอสาราแล้วมีสออะไรคะสออะไรคะสอสือสอฤาษีสอฤาษีและสอเสือนะคะตัวพยัญชนะนะคะตัวหนังสือพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกันคล้ายกันเนี่ย
เด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคะว่าตัวไหนที่ออกเสียงอย่างไรนะคะลองฝึกอ่านลองฝึกทบทวนบ่อยๆนะคะเราจะได้ชำนาญนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆมาทำแบบฝึกหัดนะคะโดยให้หนูนะคะหาหนังสือพัฒนาภาษาไทยเล่ม5นะคะแล้วก็เปิดหน้า7หน้า7นะคะให้เด็กๆเขียนสระอะลงในช่องว่างแล้วก็หัดอ่านเช่นคำที่1ก็มออะมะรออะระมะระนะคะเขียนเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกช่องแล้วเรียบร้อยนะคะหนูก็เขียนชื่อนามสกุลชั้น3/1 3/2 3/3ใครอยู่ห้องไหนก็เขียนชั้นนั้นนะคะอ่ะทีนี้ให้เด็กๆระบายสีขั้นตอนสุดท้ายนะคะระบายสีรอบตรงขอบนี้นะไม่ให้พยายามเด็กๆพยายามอย่าให้โดนตัวหนังสือนะคะเพราะว่าตัวหนังสือเราจะเลอะเทอะหมดนะคะพยายามให้บังคับมือให้ดีนะคะค่อยๆระบายค่อยๆทำไปนะคะระบายข้างรอบๆเสร็จเรียบร้อยก็ระบายประตูก้อนหินต้นหญ้าชิงกระเบลนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็เอาสมุดหนังสือเล่มนี้นะคะมาส่งคุณครูตอนที่วันที่หนูมาเรียนนะคะค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนการอ่านออกเสียงนะคะพยัญชนะไทยตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูกนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ